เจนสิริพอเตอร์วันนี้ติดตามบรรยากาศงานบุญไขประตูเล้าของชาวภูไทบ้านนาโศกอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลข้าวใหม่และระลึกถึงพระแม่โพศพตามความเชื่อค่ะติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มคนรุ่นใหม่วิจัยเพื่อท้องถิ่นบ้านนาโศกค่ะสามไม่สามคำเลยไข่ประตูเล้าสู้วันเข้าอุ้ยโจ๊กมือดีไข่ประตูเล้าเป็นประเพณีที่เฉลิมฉลองผลผลิตข้าวจากการเอ็ดนามาเมื่อปีเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเขาเอาข้าวขึ้นไปไว้ในเล้าเสียก้อนและห้ามไข่เล้าตักเข้าไปกินจนกว่าจะได้เอ็ดพิธีนี้พร้อมเดี๋ยวเมื่อบ้านตามความเซอร์ที่ปุฟังเดี๋ยวมาเขาเอิ้นว่างานประเภทนี้ในหีบ12ของ14ของภาคอีสานแต่นี่เป็นย่อยออกมาเป็นกลุ่มชนของเผ่าผู้ไทยเขาจะมีหีบของเขาหีบ12เขาเอิ้นว่าบุญไขประตูเล่าเขาบุญไขประตูเล่าเดือน3ออกไว้3คำคันแม่นหีบของภาคอีสานน่ะว่าบุญคุณล้านแต่ผู้ไทยเขาว่าบุญไขประตูเล่าก็มีการสู่ขวัญเขามีอย่างต่างๆคือกันล่ะประเพณีไขประตูเล้าคือเดียวกับประเพณีบุญคูดล้านหรือบุญกุ้มเข้าของชาวอีสานทั่วไปแต่ชาวผู้ไทยบ้านนาโศกน่ะจัดขึ้น2มื้อเริ่มจะที่ชาวบ้านเอาข้าวเปิ้ลมาโฮมเดียวแล้วตกแต่งบริเวณจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองพระแม่โพธิ์ศพพร้อมเดี่ยวมดหมู่บ้านย่าเมื่อแรงและมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนผู้ไทยคือเสียงกองกิ้งคือการประกวดตีกองและฟ้อนลำบวงสรวงพระแม่โพธิ์ศพรวมถึงการละเล่นอื่นๆที่โฮมเอาผู้เฒ่าผู้แก่วัยหนุ่มวัยสาวและกระดิ่งน้อยได้มาซึมซับวัฒนธรรมผู้ไทยนำเดียวกิจกรรมกับมีอย่างเต็มเขามาโฮมกันเอาเขามาโฮมกันประดับประดาเป็นกองเขาใหญ่แต่ละเฮือนแต่ละกระสอบ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 มี2-300เฮือนกับ2-300กระสอบว่าไงไปมากองกันขึ้นแล้วก็มีกับพิธีทั้งศาสนาแล้วก็มีการแห่พระแม่โพธิ์ศพมีขบวนแห่อย่างต่างๆต่อมากลางคืนก็มีพิธีทั้งศาสนามีการละเล่นพื้นเมืองมีฟ้อนมีการแสดงของเด็กหน่อยของกลุ่มเยาวชนของกลุ่มผู้เฒ่าตื่นเช้ามาไทยบ้านโฮมเดียวเอ็ดบุญเสื้อบ้านญาติคู่สิริน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลเพื่อไทยบ้านในการเริ่มต้นชีวิตของฤดูกาลใหม่และถวายข้าวแด่พระสงฆ์เพื่อเฮือคนที่ได้ข้าวน้อยหรือมีได้ข้าวกินได้บูชาหรือขอซื้อข้าวเปิ้ลในราคาถูกส่วนจตุปัจจัยก็จะถวายแด่พระสงฆ์ต่อไปมันเป็นขวัญกำลังใจหมายความว่าเฮ็ดให้ลูกหลานเนี่ยคิดถึงบุญคุณของพระแม่โพธิ์ศพว่าได้เลี้ยงเฮานี่เติบใหม่ใหญ่รุ่นมากขุมวยกับย้อนพระแม่โพธิ์ศพให้แนะนำให้รู้จักบุญคุณให้ทดแทนเพิ่นทดแทนบุญคุณเพิ่นก็โดยการจังซี่มาย่องย่อสรรเสริญพระแม่โพธิ์ศพว่าเป็นดีจังซี่เพื่อว่าให้ซุ่มนี่ได้เห็นวิถีชีวิตว่าเฮ็ดจังซี่เนาะคนก็ได้สิสมัครสมานความสามัคคีร่วมกันน่ะนะประเพณีไขประตูเล้าหรือบุญคุณล้านเป็นกุศโลบายของคนอีสานตะเก่าแต่ก่อนเอเธอไทยบ้านได้มีโอกาสมาพบเดียวหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเอ็ดนาและยังเป็นการแสดงให้ลูกหลานได้สำนึกฮอดพระคุณของเขาว่าได้มาเป็นข้าวเฮากินต้องผ่านขั้นตอนเพลอแน่ณัฐุตเผ่าผู้ไทยนักข่าวพลเมืองกลุ่มวิจัยเพื่อท้องถิ่นบ้านนาโศกจังหวัดมุกดาหารรายงาน